รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราจะเอาเข้ากล้องกับชีสมาทำเมนูที่ตอนนี้หลายๆคนคิดเด้อป่ะนั่นมันคือข้าวยำเกาหลีหรือที่เรียกว่าบิบิมบับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับทำไมพูดที่จบเลยอ่ะฟู้ดไฟโตนะครับเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวจะไม่มาซีเรียสกับผลแพ้ชนะใดทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องปกติที่ก็ต้องมีคนที่ทำตามคนนึงเป็นคนสั่งอะไรอย่างเงี้ยโดยวันนี้โจทย์ของเราเหมือนจะรักสุขภาพใช้คำว่าเหมือนจะเหรอครับเนี่ยเป็นข้าวกล้องอู้เฮลตี้กับชีสชีสจริงๆดีต่อสุขภาพนะใช่แต่ว่าเราเอามากินกับของหลายๆอย่างที่กินเสร็จแล้วจะน้ำหนักขึ้นง่ายน้ำหนักขึ้นง่ายดูเป็นตัวอย่างบางทีเรากินเนี่ยเราต้องรู้จักเอาออกเข้าใจว่าออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายเอาไว้ตากผ้าเช็ดตัวไม่ใช่เหรอในห้องนอนพาดขา อ่ะโจทย์ของเราในวันนี้คือข้าวกล้องกับชีสพอคุณเห็น2 อย่างนี้ปุ๊บผมว่ามันบรรจบกันไม่ได้เลยนะเราจะเอาข้าวกล้องกับชีสมาทำเมนูที่ตอนนี้หลายๆคนคิดเด้อ อ๊อปป้าเออเซียวพอแล้วอ๋อไม่อ่ะนั่นมันคือข้าวยำเกาหลีหรือที่เรียกว่าบิบิมบับนั่นเองนะครับแต่บิบิมบับบิบิมบับมันจะกินกับเนื้อใช่ไหมจะเป็นเนื้อเป็นไก่อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้บิบิมบับของเราเรามาให้สุดสุดในที่นี้คือรักษาสุขภาพเบคอนเยี่ยมเลย อ่ะบิบิมบับเบคอนค่ะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าใครนะฮะจะเป็นคนสั่งใครเป็นคนทำหนึ่งสองสามเฮ้ยจะไหวไหมนะเหลืออะไรทำบ้างดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบิบิมบับเบคอนจะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเมนูในวันนี้ขอเสนอบิบิมบับเบคอนบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีเมนูสุดยอดฮิตที่ใครหลายๆคนนั้นติดใจโดยวันนี้เราจะใช้ข้าวกล้องที่เป็นวัตถุดิบหลักนำมาคลุกเคล้าเข้ากับซอสเผ็ดเกาหลีโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสเบคอนเจียวทานคู่กับผักเคียงจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับบิบิมบับเบคอนครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเนี่ยอยู่เบคอนซิคุณสั่งผมเหรอใช่วันนี้เราชนะ บังเหอะน้ำมันมรกตไลท์นะผสมตรามรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยนะฮะทำไมผมเจียวเบคอนแล้วเนี่ยผมใส่น้ำมันเข้าไปเจียวง่ายขึ้นเจียวง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วเราได้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นด้วยหน้าเราดูโลภมากเลยคือตัวไลท์เลยอะเมื่อกี้แล้วเราก็จะได้น้ำมันเนี่ยเอามาใช้ต่ออ่ะระหว่างรอใส่เบคอนลงไปเลยได้ครับผมเบคอนหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจียวไปก็จะเล็กลงเหมือนเสื้อของพวกเรานั่นแหละครับตอนแรกเราก็ซื้อเสื้อตัวใหญ่ๆนะครับสักพักก็เล็กลงมันโหดเครื่องซักผ้าที่บ้านทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันคืออบแห้งเสร็จแล้วเอ๊ะโคตรเครื่องนะ เหมือนแปะเบอร์มาผิดความจริงพวกเราใส่ XS ผม Triple S ต้องใส่เสื้อไซส์ Triple S กี่ตัวครับเนี่ยถึงจะพอคุณเท็ดดี้พระเอกของเราวันนี้ครับมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวของปริมาณน้ำตาลที่คุณเคยใช้ปกติแต่มันยังหวานเท่าเดิมปกติเนี่ยผมชอบทานกาแฟ1ช้อนหวานกำลังดีแบบนี้พอเปลี่ยนมาเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์ใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวคือครึ่งช้อนก็ยังหวานแบบที่ผมชอบอยู่ถูกต้องนี่คือสุดยอดและแคลอรี่เขาลดลงใช่ค่ะก็ไหนๆเอาเบคอนมาเพิ่มแล้วกันทดไป เออคุณเอิร์ดเรียกได้ว่าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะใส่น้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ลงไปซอสโคชูจังนะคะอันนี้นานากำลังจะทำตัว
ซอสสำหรับใส่บีบิมบับของเราเป็นซอสแดงๆที่เขาทานกันอ่ะคือมันต้องมีการใส่รสชาติใส่กลิ่นเพิ่มเข้าไปหน่อยใช่ไหมฮะใช่คือถ้าเราจะใส่แค่โคฮูจังอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะธรรมดาเกินไปนะใส่น้ำมันเจลเบคอนลงไปไหมเอาไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราใส่น้ำมันงาก่อนน้ำส้มสายชูเพิ่มรสชาติคุณรู้ได้ไงครับว่าอันนี้คือน้ำส้มสายชูอันนี้คือน้ำเปล่าตวงไว้แล้วก็คือจบนะจากนั้นใส่น้ำมันงาลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับคือน้ำมันเบคอนจากคุณเท็ดดี้มาหน่อยนึงด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วแบ่งมาตรงนี้หน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวปั่นให้ครับวันที่หวยๆก็เก็บน้ำมันอันนี้ไว้ผัดข้าวถ้าหิวๆปกติผมก็จะเป็นอกไก่ปั่นหรือว่าเป็นพวกดูจากการเจียวเบคอนที่เชี่ยวชาญหนิเราไม่เชื่อเลยว่าคุณจะอกไก่ปั่นได้อ่ะผมว่าลักษณะประมาณนี้ไหมฮะยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ได้ค่ะงาขาวคั่วนะคะเผื่อใช้อุ้ยขอโทษค่ะถึงกับร้องเสียงหลงเลยล่ะครับคุณเท็ดดี้ใจเย็นๆนะครับแค่ตะหลิวหล่นเองเวลาเข้าครัวทำอาหารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมน้ำมันเบคอนเมื่อสักครู่นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับมีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเองก็สามารถทำซอสบีบิมบับที่พร้อมทานได้แล้วโอเคเบคอนเจียวนะครับเกลี่ยเขาหน่อยนะฮะเขาจะได้ระบายความร้อนออกมาโอเคเบคอนผมได้แล้วนะครับอันนี้คือซอสของบีบิมบับค่ะชิมได้ไหมครับเนี่ยได้สิถึงกับอดใจไว้ไม่ไหวต้องขอชิมเลยแหละครับคุณเท็ดดี้อืมดีมากมาช่วงหน้าครับกับบีบิมบับเบคอนกับขั้นตอนของการทำเครื่องเคียงอย่างเช่นผักนานาชนิดที่มีขั้นตอนการปรุงให้มีรสชาติที่อร่อยถูกปากจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคือผมถามนิดนึงนะคือถ้าเราไม่ติดว่าออกทีวีหรือว่าแบบทำโชว์อะไรเงี้ยถ้าเราทำกินเองอ่ะทุกอย่างเลยได้ไหมไม่แล้วเวลาคุณเลี้ยงไงมันเป็นอาหารแบบคือคุณทำเองกินเองอ่ะครับคุณเฮ้ยก่อนกินต้องถ่ายรูปดีลงสตอรี่อ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นหรอไม่เป็นฝึกนะผู้หญิงเขาชอบรู้ไหมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูฟรุตเค้กต้นตำรับกับซอสคาราเมลมาฝากค่ะจากฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าหั่นฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าเป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้ใส่ฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำส้มคลุกเคล้าให้เข้ากันกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเซตตัวจัดรับประทานคู่กับไอศกรีมวิปปิ้งครีมซอสคาราเมลสตรูเซลสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะฟรุตเค้กรสต้นตำรับตราฟุตตามิน่าสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดและ LINE @ยิ่งสักฟู้ด